สมัยเรียนเราอิจฉาเพื่อนที่เป็นชนเผ่าม้งคนอยู่สุรินทร์อย่างเงี้ยเป็นสวยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมเขามีภาษาพูดทำไมเขามีชาติพันธุ์มีเบื้องหลังของเขาอะไรเงี้ยเราอยากมีบ้างยายทวดเราคือคุณยายทวดแป๊ดมาจากฝั่งลาวขี่ควายเผือกนะครับข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยแล้วคุณยายอ่ะก็เลยคุณยายอ่ะพกข้าวอ่ะเม็ดเท่ากับลูกมะพร้าวมาด้วยตัวอยู่สระบุรีพื้นที่ภาคกลางหากความชื่นชอบผ้าสไตล์ชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์ปัญญาทิศศรีกุญชรจึงพยายามกลับไปสืบหารากเหง้าจนได้พบว่าแท้จริงตนก็มีเชื้อสายฝั่งแม่คนโคราชเป็นชาวลาเวียงที่มีฝีมือเรื่องการทอผ้าติดตัวอดีตที่แทบเลือนหายกลายเป็นสตอรี่ชีวิตที่สร้างขวัญกำลังใจในฐานะช่างฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าและสร้างชื่อในนามปันปักล้อกับชื่อตัวเองและความหมายถึงการแบ่งปันความรักในงานฝีมือท้องถิ่นเสื้อคลุมตัวนอกจะเป็นงานเหยาเวียดนามทั้งหมดเลยจะเป็นทั้งงานปักไหมงานปักได้ข้างในจะเป็นเหมือนทรงกิโมโนตัวยาวพี่กี้จะตัดเป็นทรงกิโมโนตัวยาวเป็นงานด้นของอินเดียทั้งหมดจะเป็นเสื้อของชนเผ่าม้งใช่เป็นเสื้อคลุมตัวนอกของชนเผ่าม้งแล้วตัวนี้เอกลักษณ์ที่รู้จักในวงการผ้าไทยคือการมิกแอนด์แมชผ้าชาวเขาผ้าชนเผ่าทั้งในไทยและเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงโดยมีคุณแม่ประหยัดศรีกุญชรคือแนวร่วมสำคัญเป็นทั้งนักสะสมคนออกแบบและแรงบันดาลใจปกติแล้วคนถ้ารู้จักปันปักก็จะต้องรู้จักปักก้อยด้วยเรียกว่าต้องมาด้วยกันนะคะก็คือคุณแม่นั่นเองนี่อันนี้ก็คือฝีมือคุณแม่ใช่ไหมค่ะอันนี้ฝีมือคุณแม่อันนี้คุณแม่ทำเองค่ะที่จริงอันนี้มันเป็นเสื้อออริจินอลเข้ามาแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้แต่ว่าเสื้อแขนมันจะเล็กคุณแม่ก็ขยายนะคะคุณแม่ก็ขยายแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าเห็นบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเสื้อต้นแบบใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวแรกเลยเป็นเสื้อในตำนานเดี๋ยวนี้เขาเรียกข้างแตกนันเดชทำไมอะแม่นันเดชเขามาซื้อโอ้ถูกใจพระเอกเอาไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวชาเที่ยวอะไรค่ะคุณเขาน่ารักมากเลยค่ะเลยเรียกได้เดี๋ยวขอใส่ตามรอยคนดังนิดนึงนะคะเสื้อข้างแตกคุณผู้ชมคือบอกว่าพอตอนแรกเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เราก็เลยทำให้ข้างแตกทีนี้ฟรีไซส์ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้หมดอ่ะผิดสอดผิดเลยนี่ถ้าตัวเองอ้วนขึ้นก็ใส่ก็ยังใส่ได้อยู่อันนี้ก็ซื้อเผื่อได้นะคะลายเส้นของป้าก้อยนะครับลายเส้นของป้าก้อยจะเป็นมิกแอนด์แมทแบบว่านำชนเผ่านู้นชนเผ่านี้นำอาข่ามาผสมกับเย้านำเย้าไปผสมกับม้งอย่างเงี้ยครับของงานลายเส้นป้าก้อยจะเป็นแนวนั้นของพี่กิ๊กก็จะเป็นเทคนิคการทำแนวนั้นเหมือนกันแต่พี่กิ๊กอ่ะพอช่วงหลังๆพี่กิ๊กจะเน้นงานย้อมสีธรรมชาติพี่กิ๊กอ่ะจะแกะการเย็บแกะแพทเทิร์นแบบโบราณของแต่ละชนเผ่ามาไว้ในให้ผ้าตัวใหม่นะครับงั้นส่วนห้องนี้พี่กิ๊กก็คือเหมือนเป็นห้องแบบอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ห้องนี้จะเป็นแบบเป็นงานเก็บรวบรวมงานปักแต่ละที่แต่ละหลายๆประเทศเนาะเอางี้ดีกว่าครับทั้งบ้านเราทั้งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้อันนี้ผืนใหญ่ๆที่เห็นนี่คือมันเป็นผ้าอะไรคะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นผ้าคลุมเตียงเป็นของงานอินเดียทั้งหมดเลยครับเป็นงานปักทั้งปักฝ้ายงานด้นทั้งชิ้นแล้วก็เป็นงานปักไหมงานกระจกทั้งหมดเลยลวดลายเป็นเอกลักษณ์มีทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและเทคนิคหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้นมือพิมพ์บล็อกไม้ปักฝ้ายเล่นกับไหมแท้และยังมีโทนสีสะดุดตาก็ทำให้ผ้าเก่าจากอินเดียเป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับแปลงโฉมเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่เช่นเดียวกับผ้าตัดกิโมโนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นฝ้ายเนื้อดีเหมาะกับเป็นเสื้อทรงหลวมใส่สบายผ้าจากแอฟริกาใช้เทคนิคเขียนเทียนสื่อสีสันชนเผ่าก็สามารถตัดปะให้ต่างสไตล์ปันปักจึงมีทางเลือกหลากหลายส่งถึงใจคนรักผ้ามีความตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วครับว่าตอนนั้นนะคิดแค่ว่าขอให้แค่ได้ขายของในส่วนตัวรู้จักแค่ให้คนในนั้นรู้จักเราก็พอครับผมแต่ตอนนี้พอมันได้มาเป็นปันปักแล้วนะครับเนาะมันไกลเกินกว่าที่เราจะคิดแล้วอะตอนนี้ด้วยความที่
งานของเราอาจจะถูกตาต้องใจใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ของพี่กิ๊กจะเป็นถ้าเป็นพวกงานกระเป๋างานอะไรเงี้ยจะเป็นลูกค้าจีนแต่ว่าถ้าเป็นงานปักงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลูกค้าคนไทยซะส่วนใหญ่โดยที่แบบว่าบางทีเขารอเขารองานด้วยเป็นครอบครัวนักสะสมหัวใจศิลป์ข้าวของมากมายที่สื่อวิถีวัฒนธรรมตลอดจนความทรงจำจากรุ่นปู่ย่าตายายเป็นของเก่าที่เก็บไว้หวังจัดเป็นแกลเลอรี่ที่บ้านพักในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีส่งปันปักให้เป็นที่จดจำของคนรักผ้าซึ่งบันทึกภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน